วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ร้านวินพระเบกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699กลับเข้าสู่รายการของเรามาต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 4827772 ซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่ปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับครับวันนี้ทาง Facebook นี่คำถามเพียบเลยนะเดี๋ยวเราทยอยตอบให้ในช่วงพักเบรกแล้วกันครับขอมาไล่ดูนิดนึง SMS หน้าจอก่อนแล้วก็เปิดสายอยู่นะโทรเข้ามาได้แนะนำอู่ซ่อม Ford Escape ด้วยครับFord Escape ไม่รู้นะแต่ว่าซ่อมตามอู่ทั่วๆไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าอะไรเราก็ต้องดูว่าจะเบิกศูนย์หรือว่าจะเบิกวรจักรหรือจะเบิกเป็นของOEM ทำออกมาอย่างเงี้ยครับเก่าก็มีคือถ้าเป็นช่วงล่างเบรกเนี่ยอู่ทั่วไปรองรับได้หมดแล้วก็อะไรเนี่ยมันหาได้หมดเพียงแต่ว่าถ้าเป็นลึกกว่านั้นนะครับอาจจะต้องหาอู่เฉพาะทางละอย่างเช่นอู่ Ford อู่ Mazda นะครับที่เขาเคยเป็นช่างศูนย์เก่าเนี่ยแล้วก็ออกมาทำสิ่งที่ได้ก็คืออาจจะเป็นความชำนาญลึกๆในบางเรื่องอีกอย่างนึงก็คือเขามีอะไรให้ทดลองให้เทียบอะไรอะไรมือ2นะครับได้ง่ายกว่านะครับต้องลองดูว่าจุดไหนดีกว่าว่าอะไรเหมือนหาหมอหาหมอจริงๆแล้วคือหมอทั่วไปก็ได้ไงถ้าเข้าอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยเขาได้หมดแต่ว่าเวลาเอาเจาะตรงจริงๆเขาก็ต้องเรียกแพทย์เฉพาะทางมาอยู่ดีครับเพราะนั้นเราเลือกได้ก็เข้าอู่ที่มันตรงกับรถรุ่นนั้นๆยี่ห้อนั้นๆเดี๋ยวมารับสายกันดีกว่าคุณเบียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเจนครับครับผมจะสอบถามเรื่องโชคอัพด้านหลังของมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับครับคือตอนนี้โชคหลังผมรั่วอยู่แล้วพอดีผมดูโชคมันยี่ห้อโตจิโกะพี่เขาบอกว่าเป็นกึ่งแก๊สเหรอโชคเดิมเนี่ยนะไม่เขาดูอยู่มันโชคเดิมผมมันรั่วแต่ผมจะเปลี่ยนนะครับดูเป็นโตจิโกะอยู่มันดีไหมพี่หมดระยะประกันแล้วนะครับเป็นโฉมที่แล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับโอเคเราจะลดโฉมเก่าก็งงหรือว่าถ้าโฉมใหม่มันน่าจะยังไม่หมดวอร์แรนตี้ครับอ๋อก่อนโฉมใหม่โอเคที่แล้วครับงั้นเปลี่ยนได้เลยฮะครับถามว่าดีไหมโตกิโกะก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งก็เหนือกว่ามาตรฐานโรงงานอะโตกิโกะก็คือทำให้ OE เหมือนกันครับแต่มันจะมีหลายเบอร์นะมีอะไรเขามีหลายรุ่นใช่หลายเบอร์มีรุ่นย่อยกับรุ่นน่าจะเป็นอัลฟามั้งครับที่หนึบกว่าของเดิมนิดนึงนะครับอ๋อที่ผมดูมามันที่ B-Quick มันต้นละ 1,350 อ่ะพี่อ๋ออันนี้สแตนดาร์ดครับผมอันนั้นก็เหมือนของโรงงานใช่ครับแต่ว่าซื้อตัวอิโกะถูกกว่าเบิกศูนย์อาจจะเบากว่าโรงงานด้วยซ้ำไปถ้าจะเปลี่ยนทั้งทีเปลี่ยนอัพเกรดไปเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ของเดิมมันรั่วอยู่ข้างนึงมันก็ต้องเปลี่ยนคู่อยู่แล้วใช่ไหมใช่ก็เปลี่ยนคู่แล้วถ้าแล้วถ้าสมมติข้างหน้ามันเป็นยี่ห้อเดิมเนี่ยแล้วข้างหลังเราไปเปลี่ยนยี่ห้ออื่นมันจะเป็นอะไรไม่เป็นไรครับคุณเปลี่ยนหน้าก็หน้าหลังก็หลังครับหน้าย่อหนึ่งหลังย่อหนึ่งก็ได้ครับไม่เป็นไรครับแล้วคือผมจะค่ะคือตอนแรกที่ผมซื้อรถมาเลยอะประมาณผมใช้ยังไม่ถึงปีเลยแล้วมันรั่วผมเปลี่ยนไปหนึ่งครั้งตอนนั้นอยู่ในวารันตีแต่ตอนนี้รถผมมัน5ปีแล้วแล้วมันก็ปกติชกมันจะรั่วบ่อยขนาดนี้ไหมหรือว่ามันเป็นการใช้งานนะใช่การใช้งานคือบางคนขับก็อาจจะไม่รั่วเลยบางคนขับก็อาจจะรั่วบ่อยแตกบ่อยอยู่ที่เส้นทางที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยไปลุยเยอะไหมทางผมก็ส่วนใหญ่ผมก็ใช้ในกรุงเทพอะพี่ใช้กรุงเทพปกติเนี่ยเหรอครับแต่ว่าถ้าเป็นชกหลังจะชอบรั่วครับตรงมิตซูบิชิปาเจโร่ตัวเก่าใช่แต่ผมดูในเว็บบอร์ดมาเขาบอกว่าปาเจโร่มันชอบรั่วก็เรียนแล้วถ้าผมอัพแบบอยากได้ที่มันทนไม่มียี่ห้ออะไรแนะนำไหมทนจะยากถ้าอัปเกรดให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็อาจจะเป็นคายาบ้าสีฟ้าไอรอนแมนมีทำไหมฮะมีฮะไอรอนแมนก็ได้ครับผมบอกเลยว่าทนกว่าถ้าเอาทนก็คือมันต้องแต่มันอีกราคานะครับโชคพวกนี้ก็มีรับประกัน3ปีด้วยครับตั้งงบไปที่เท่าไหร่ครับโชคสี่ต้นได้นี่ไหมครับอ๋อ
ก็ยังไม่ได้ตังค์ก็ผมบอกราคาคร่าวๆอย่างนี้ละกันคือถ้าสักประมาณ 10,000 บาทมอนโรรีเฟล็กแบ็ค4ต้นใช้ได้ดีกว่าเดิมประมาณ 10% นะครับแต่ถ้าสมมติมีงบมากกว่านั้นประมาณ 20,000 ต้นๆนะครับก็ได้ตัวไอรอนแมนโฟมเซลกระบอกขาวนะฮะก็จะดีขึ้นกว่าสแตนดาร์ด 30% นะครับนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าฮาร์ดคอร์เลยนะครับล้อใหญ่ด้วยนะครับก็เป็นตัวโปรกระบอกดำนะครับก็ 30,000 กว่าบาทนะฮะล้อผมเป็นล้อเดิมอยู่เลยล้อเดิมก็จริงๆแล้วตัวเริ่มต้นก็พอนะครับมอนโรรีเฟล็กแบ็คก็พอประมาณ 10,000 บาทหรือถ้าอยากให้มันเฟิร์มขึ้นเวลาที่เราขับเร็วๆนะฮะวิ่งต่างจังหวัดบ่อยๆก็เป็นตัวโฟมเซลล์กระบอกขาวของ Iron Man ก็ได้นะฮะขับแล้วอารมณ์เปลี่ยนเลยนะครับนะฮะครับอยู่ที่งบประมาณคือเปลี่ยนเป็นแต่โชคไม่ต้องเปลี่ยนสปริงไม่จําเป็นไม่ต้องเปลี่ยนครับคือถ้างบไปได้มันก็จะดีขึ้นนะฮะดีขึ้นไปอีกนะฮะแล้วถ้าสมมติผมเปลี่ยนเป็นมอนโรรีเฟล็กแบ็คเนี่ยมันต้องเปลี่ยน4ต้นเลยใช่ป่ะถ้าเปลี่ยนแต่2ต้นหลังมันจะได้ไหมคือถ้าเอาดีที่สุดอ่ะมันต้องเปลี่ยน4ต้นถูกใช่แต่ว่าทั้งงบไม่ถึงตอนเนี้ยเราเอาแค่2คู่หลังก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนคู่หน้าก็ได้ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างน้อยต้องเปลี่ยนคู่อ๋อมอนโรนี่มันจะทนกว่าของสแตนดาร์ดไหมทนกว่าครับทนกว่าดีกว่าแน่นอนครับระบบเขาเป็นอะไรนะเป็นทวินดิสด้วยคือหมายถึงระบบข้างในตัวโชคอัพนะอ๋อครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับบนหน้าจอบ้างนะครับ Toyota MRS กับ Nissan 350Z ช่วยเลือกหน่อยครับตัวไหนน่าเล่นกว่าโอ้โหไม่ต้องคิดเลยฮะผมขับ350ผมขับ MRS ทำไมคนละเรื่องกันเลย MRS มันรถแม่บ้านขับไปใจกับข้าวพูดอย่างนั้นจริงรถสปอร์ตแต่ว่าเครื่องยนต์มันไม่ต่างอะไรกับ Vios นะอย่าไปพูดอย่างนั้นก็จริงๆอ่ะรถมันคันเดียวไม่เวิร์คอย่างน้อยก็ดูขับอย่างน้อยที่สุดถ้าขับ2คันนี้ผมขับ350แซ่บจบเลยโอเค MRS เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงอะไม่ว่ากัน MRS เนี่ยข้อเสียของเขาอยู่อย่างนึงคือระบบของตัวเกียร์ที่เขาใช้เป็นอะไรตัวเกียร์ที่มันเป็นปั๊มเกียร์ออโต้อะมันเหมือนเกียร์ออโต้แต่จริงๆมันเป็นเกียร์ธรรมดาปั๊มมันชอบรั่วนะครับส่วน350เนี่ยมันก็แมนๆเลยนะหรืองบนี้รถคนละไซส์ก็เลยจริงแล้วอ่ะลองเปิดใจดู DC ไฟท์อีกสักคันนะครับเนี่ยงบประมาณล้านหนึ่งต่ำกว่าล้านใช่ไหมใช่ครับประมาณนี้เลยแปดเก้าแสนอะไรเงี้ยลองเลือกดูนะครับครับมาทาง SMS มั่งอันนี้ตอบแล้ว SMS หน้าจอเนี่ยเพิ่งตอบไปเมื่อกี้เขาส่งมาใน Facebook Live เหมือนกันโอเคถามถึงการถ่ายน้ำมันเครื่องครับครบ6เดือนแล้วแต่วิ่งไม่ถึง 10,000 กิโลเลยครับจะควรจะเปลี่ยนใหม่ดีไหมครับยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับครบเท่าไหร่นะ6เดือนครับแต่วิ่งไม่ถึง 10,000 โลครับยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับขับเลยนะ6เดือน 10,000 โลเลยขออีก2เดือนได้เปลี่ยนไปได้เรารวมได้อีกนิดหน่อยครับแต่จริงๆมันก็มีเรื่องของหลายๆคนชอบถามครับบางคนที่แบบไปยังแล้วเนี่ยแต่ว่ารถเพิ่งวิ่งนิดเดียวเองวิ่ง 5,000 โล 8,000 โลยังไม่เปลี่ยนได้ไหมคืออายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องมันก็มีหมดอายุเหมือนกันนะมันมีเสื่อมสภาพตามการใช้งานนะหรือแม้กระทั่งว่าคือเมื่อไหร่ที่แกะจุออกแล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันมีเรื่องของความชื้นมีเรื่องอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องถึงแม้จะบอกว่าเติมมันในเครื่องยนต์แล้วก็เหมือนกันก็มีการใช้งานแล้วก็มีเรื่องของประสิทธิภาพที่มันลดลงเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะระยะทางไม่ถึงก็เอาเวลาเป็นหลักคือจริงๆมันก็ไม่ควรเกิน6เดือน8เดือนในอย่างน้อยๆแล้วเปลี่ยนทีนึงเพราะว่าข้างในมันจะมีสารเคมีที่ผสมรวมกันอยู่ถูกต้องครับเวลาสารเคมีเนี่ยถ้ามันเสื่อมสภาพไปไอ้ซีนยางต่างๆเนี่ยมันอาจจะไปกัดหรือทำให้แข็งตัวได้นะครับถ้าใครอยากรู้ไม่เชื่อผมก็ลองเติมน้ำมันเครื่องแล้วเหลือทิ้งไว้ในแกลอนสักหน่อยนึงอะแล้วลองวางทิ้งไว้ดูนะ5เดือน6เดือนมาเปิดดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นไหมกันมีตกตะกอนมีเปลี่ยนสีนะฮะแต่ผมเจอเครื่องเก่าเนี่ยมาจากที่ญี่ปุ่นเนี่ย 1MZ เนี่ยผมว่าไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตลอดอายุการใช้งานของรถเลยเพราะข้างล่างเป็นตะกันหมดเลยโอ้โหเวลาเอาเครื่องมาจากที่ญี่ปุ่นปุ๊บต้องเน้นคนซื้อให้ล้างฝักบัวถ้าไม่ล้างฝักบัวนะแข็งข้างล่างมาโอ้เรียบร้อยเลยพอไม่ล้างฝักบัวนะวิ่งไปแค่ชลบุรีอะน็อกบางทีญี่ปุ่นเขาไม่ได้
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตลอดอายุการใช้งานเติมอย่างเดียวนะเติมอย่างเดียวเลยครับคือหลายๆประเทศเป็นอย่างนี้ด้วยครับเพราะว่าเขาไม่มีที่ทำแล้วก็ช่างค่าแรงเขาแพงแพงเขาไม่ได้มีที่มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถูกๆบ้านเราถูกที่สุดในโลกแล้วคุณเปลี่ยนถ่ายน้ำมันกี่ไอ้น้ำมันเครื่องเนี่ยคุณต้องเสียค่าเอาน้ำมันเครื่องไปขยะใช่ไหมฮะมีหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับอายาลิสอันนี้แหละก็มีแค่ตอบไปแล้วเนี่ยตอบไปแล้วในเฟซบุ๊กไลฟ์เปิดสายอยู่นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับที่025309496-98นะครับมีถามถึงออทิสเซียนที่ 1.6 ปี 11ครับใน198ขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับชม11คือชมที่แล้วนะฮะออทิสชมที่แล้วก็ต้องไปดูราคากลางผมไม่เห็นรถกลางไม่ถูกสภาพเป็นยังไงรถไม่ใช่ชนมาปุ๊บแล้วมาถามเรื่องราคาเราไม่เห็นไงใช่บอกไม่ได้หรอกตอบยากครับดูรถเนี่ยเต็นท์เนี่ยเขาก็บอกราคากลางแล้วก็จะเอาราคาบวกลบเนี่ยต้องมาขับรถมาเห็นรถจริงๆเพราะนั้นเราก็บอกได้ราคากลางราคากลางก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไปเซิร์ชดูตามเว็บรถปีเดียวกับเรารุ่นเดียวกับเราดูสักหลายๆคันนะไม่ได้ดูคันใดคันหนึ่งนะดูสัก 3-4 คันแล้วมันจะมีราคากลางออกมาเองว่าเอ้ยมันควรจะอยู่ในเรทประมาณนี้นะนี่คือเขาเรียกว่าราคากลางในตลาดครับจาก CNG 1.6 11ก็น่าจะอยู่มาเลข3ครับไม่น่าเกิน 3-5 แล้วครับนะฮะขึ้นอยู่กับสภาพอ่ะใช่ครับนะอ่ะมีสายเข้ามาคุณหนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ๆทั้ง3ท่านครับผมพอดีผมต้องการซื้อรถใหม่นะครับแต่ว่าพอดีว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าอยากได้เกียร์คาร์นิวัลนะครับผมพี่กับ Alphard มือ2ปี2013 2014ที่เป็นเบาะมิกกี้เมาส์อ่ะครับพี่ว่าตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับระหว่าง2ตัวนี้ครับนี่คือปัญหาเลยนะฮะปัญหาของหลายๆคนผมเจอถามบ่อยมากเลยจะเอาผาดมือสองหรือว่าไปซื้อเกียร์คาร์นิวัลใหม่เลยเพราะราคามันอยู่อะครับพี่ล้านเก้าใช่ราคามันใกล้เคียงครับคือคันหนึ่งได้รถใหม่เลยคือตอนเริ่มต้นเนี่ยมันราคามันต่างกันเอาผาดมันแพงกว่าอยู่แล้วล่ะสามล้านบวกสามล้านบวกถ้าเบาะมิกกี้เมาส์นะฮะแล้วก็ภายในเป็นหนังหรือเป็นผ้ากำมะหยี่ครับเป็นผ้ากำมะหยี่ครับผมอันนี้บอกมิกกี้เมาส์ตัวญี่ปุ่นเลยครับมิกกี้เมาส์ก็คือผ้ากำมะหยี่เดิมอินโฟเทคอะไรมาจากที่ญี่ปุ่นเลยใช่ครับใช่ครับถ้าได้สภาพสวยผมเลือกเอาผ่านแน่นอนถ้าได้รถสวยๆนะผมก็ไปเอาผ่านคือรถคันนี้แบบสภาพเกียร์คาร์นิวัลที่ผมไปดูที่งานมอเตอร์โชว์มาครับเอาเจ็ดที่นั่งเข้ามาแล้วแล้วก็ราคามันอ่ะแพงกว่าตัว11ที่นั่งเนี่ยประมาณ 50,000 เองครับพี่เราได้หลังคาซันรูฟได้ตัวถอยจอดอัตโนมัติตัวช่วยเบรกอะไรพวกนี้ครับก็คือมันก็เลยว่า2จิต2ใจเพราะว่าแต่ว่าเขายังไม่เปิดตัวนะครับครับแต่เขามีรถโชว์อยู่ครับผมใช่จริงๆแล้วพี่ก็ไปดูมาตอนที่ไปเกาหลีเนี่ยไปยืนดูกับพี่บอสมาเนี่ยครับเพราะเขาใช้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเกียร์คาร์นิวัลเนี่ยแต่ในบ้านเราอ่ะแล้วมันเป็นตัวเนี้ยเป็นตัว7ที่นั่งมันไม่ใช่11ที่นั่งเหมือนบ้านเราตอนที่มา7 11ที่นั่งมันบอกมันดูรกไปหมดเลยเปิดเข้ามามันแน่นไปหมดเลยแต่ความแตกต่างของรถ2คันนี้นะที่ได้สัมผัสได้ลองขับนะเวลาขับเกียร์คันนี้ว่ามันฟีลลิ่งมันไม่ต่างจากรถเก่งอ่ะมันเหมือนขับแค่ประมาณแบบเหมือนขับประมาณแบบรถเก่งนี่มันสูงหน่อยอ่ะพวกประมาณแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นคอสคันที่อะไรอย่างเงี้ยมันฟีลมันขับแล้วมันใกล้เคียงรถเก่งไงแต่เวลาขับเอาผ่านมันไม่ใช่อ่ะเอาผ่านมันขึ้นไปขับยังไงมันก็คือรถตู้ดีๆนี่แหละไม่รู้นะความรู้สึกผมนะแต่ว่าถ้าเทียบกันใช้งานแบบไหนครับขับเองป่ะผมใช้งานขับเองครับพี่เที่ยวเป็นครอบครัวครับพี่แล้วใช้ยาวไหมก็ใช้ก็ประมาณ 5-6 ปีครับพี่ผมว่าเกียร์คันนี้ว่า 5-6 ปีมูลค่ามันจะเสื่อมมากกว่าอัลพาร์ตอ่ะนี่อันนี้ต้องยอมรับครับติดตรงที่มันเป็นเกียร์นี่แหละรถมันเจ๋งอยู่แล้วมันติดตรงแบรนด์นี่แหละปัญหาคือมือ2เนี่ยมันเสร็จแน่นอนมันโดนล่วงกว่านี้แน่นอนมันเจ็บเยอะแน่นอนถ้าคุณไปอยู่ที่เกาหลีอะเกียร์ถ้าอยู่ในเมืองไทยน่าสุดท้ายน่าจะเลือกเอาผ่านผมไม่เลือกเอาผ่านอะถึงแม้ผมจะบอกว่าเกียร์น่าสนใจคันหนึ่งเป็นรถใหม่แต่ว่าอย่าไปเขวเลยเพราะว่ามองว่าเอาผ่านมันยังไงผมรถใหม่มันก็แพงกว่ากันรถมันคนละคลาสกันมันเหนือกว่าอยู่แล้วเจอสภาพสวยๆนะน่าเล่นมากนะแต่สภาพสวยๆมันขึ้น2ล้านกว่าครับพี่2ล้านเป็น2ล้านมีคุณดูเส้นไหนครับต้องค่อยๆดูขาลงครับตอนนี้ขาลงแล้วครับคุณดูเส้นไหนครับกำลังลงเรื่อยๆอ๋อผมดูทางเว็บครับผมเว็บไซต์ครับพี่ไปดูแถวเส้นกาญจนาจอดเยอะมากเลย2ฝั่งถนนเนี่ยดูวันนึงไม่หมดอ่ะไล่ตั้งแต่หัวถนนจนท้ายถนนแล้ว
เช่นการจนาพิเศษเนี่ยเต็นท์เพียบเลยดูเลยแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเอาเวลาวันนึงอ่ะเขาจะเอาผาดใหม่เข้ามาขายแล้วก็ตีเอาผาดเก่าเข้ามาเพราะนั้นจะมีรถสวยๆเยอะใช่คนที่เขาแบบบ้านมีตังค์เนี่ยรถมือเดียวเลยนะแบบอยากเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่โดยที่รุ่นเก่าเขาไม่ได้ใช้แล้วนานๆเขาใช้สักทีรถใหม่น้อยๆอ่ะว่าไปเอาผาดเลยแล้วนี้ราคามันอยู่คนอยู่ที่เท่าไหร่พี่ครับไม่เกิน2 2โดยไม่ถึง2ล้านหรอกผมเชื่อว่ามันลงเรื่อยๆแหละตอนนี้มันมีตั้งแต่ล้านปลายๆได้ครับแล้วนี้เราควรเลือกปีตั้งแต่2013ขึ้นไปใช่มั้ยพี่ถ้าเป็นมือ2ได้ทั้งนั้นเลยครับ12 13 14ได้หมดเลยครับเพราะว่า14เนี่ยมันก็เปลี่ยนโฉมไปแล้วครับครับได้ครับเพราะผมไปลองขับเคียร์มาแล้วมันฟิลลิ่งมันเหมือนรถของอเมริกันแต่ว่าผมกลัวเรื่องปัญหาการซ่อมอย่างที่เขาหัวบอกครับผมก็คือถ้าอีกประเด็นชนขึ้นมาเนี่ยอะไรจะมีไหมอะไรเงี้ยรอครับ4-5วันอะไรอะมีมันก็ต้องรอหน่อยมันก็ไม่แพ้กันนะเอาผ่านก็เหมือนก็รอก็รอแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันติดผมว่าเรื่องหลักเลยคือเรื่องแบรนด์เนี่ยถ้าเกิดมองว่าราคาอนาคตแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่าตัวใหม่ของเอาผ่านตัวนี้นะเอ็นเอช20น่ะที่มันเป็นตัวเนี้ยผมว่าการขับเนี่ยถ้าได้ล้อขอบ18จากโรงงานมาเนี่ยตัวท็อปนะฮะผมว่ามันขับดีนะครับเครื่อง 2.4 เกียร์ CVT ตัวนี้ก็ไม่ได้พังเก่งจะเป็น Wi-Fi ก็ได้หรือจะเป็นเอาผ่าก็ได้ทั้งคู่เลยครับแต่ว่าไอ้ชม2012 2013เนี่ยผมดูแล้วเวลไฟหน้าตามันสวยกว่าเอลพาร์ตนั่นใช่สตัวเก่าเวลไฟหล่อกว่าคุณดูที่ออปชั่นครับเวลาซื้อรถพวกนี้มันจะมีออปชั่นประตูหลังเปิดไฟฟ้าไหมสไลด์สายฝาไหมล้อมาขนาดเท่าไหร่จอของเดิมหรือเปล่าภายนอกภายในทำแล้วใช่ทำเพิ่มเติมไหมมีเครื่องเสียงชุดใหญ่มีช่วงล่างแต่งอะไรก็ว่าไปมีของแต่งอะไรเนี่ยถือเป็นของแถมหมดอ่ะเพราะนั้นค่อยๆดูผมถึงบอกว่ามีเวลาวันนึงอ่ะไปเส้นกาญจนาเนี่ยเยอะเลยแต่ตัวที่เป็นจอนอกไม่ควรเอาใช่มั้ยพี่เห็นคนเขาบอกผมว่าได้ทั้งนั้นเลยเป็นจอนอกเนี่ยเพราะว่ารถคุณไม่ได้เป็นไฮบริดคุณเปลี่ยนได้อยู่แล้วจอจอนอกก็คือมีปัญหาคือมันอ่านไม่ออกภาษาญี่ปุ่นใช่แต่เดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นจอเครื่องเสียงจะยี่ห้ออะไรเอลพายไพโอเนียได้หมดดูหนังกี่จอก็ว่าไปใช่แต่เขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนแล้วกล้องหน้ามันจะใช้ไม่ได้จริงไหมพี่ได้ครับคนเขาบอกมาได้ใช่ไหมครับหรือที่ทำได้หมดแล้วอ๋อถ้าตัวที่มีจอนอกออปชันนี้เราก็ควรเอาได้เหมือนกันได้ครับเพราะมันจะได้กล้องรอบคันนะครับผมครับได้ครับอ๋อโอเคครับกราบขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยความที่ผมชอบรูปทรงไอ้เกียร์คาริวัลเนี่ยชอบจริงใช่แต่ว่ามันสวยนะเห็นเมื่อไหร่ก็สวยนะผมเห็นที่เดี๋ยวมอบางแคมันก็สวยอ่ะมันใหญ่มากเลยแต่ว่าแล้วสีขาวนี่หล่อมากเราคิดในบ้านเราอ่ะมันติดตรงแบรนด์นี่แหละคือถ้าแบรนด์ให้แบบวารันตี3ปี 100,000 แล้วก็ซื้อเพิ่มได้อีกสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดูแลลูกค้ายาวๆไม่น่ากลัวเรื่องซ่อมนะฮะผมว่าโอเคเลยนะฮะสำหรับคนที่ชอบขับรถด้วยฮะคือบางคนคนชอบไม่เหมือนกันไงใช่ผมคนนึงผมไม่ชอบฟีลลิ่งรถตู้เนี่ยผมขับแล้วขับแล้วหงุดหงิดอ่ะไม่ใช่อะไรนะผมเป็นคนขับรถไอ้เฮียหมอขับประจำผมเป็นคนขับรถแล้วขับแล้วมันเหมือนคนขับรถหนึ่งใช่คือไอ้เรื่องเหมือนคนขับรถเราไม่ซีเรียสก็ได้ตัดออกไปเอาติดฟิล์มดำก็ได้แต่ว่าเราขับเองขับแล้วคนที่ชอบขับรถเนี่ยมันไม่ใช่โดยเฉพาะคนเท้าหนักนะขับรถตรงนี้ไหมใช่ใช่ต้องค่อยๆใจเย็นฟีลลิ่งมันไม่ได้ไปเข้านั่งขับเร็วก็มันก็ไม่ใช่หวงเหวงเหมือนกันนะมันโอเคนะตำแหน่งมันนั่งมันโอเคนะต่างกันจากเกียร์คาริวัลเกียร์คาริวัลขับผมว่าขับเจ๋งแต่เหมือนกับโอดีซี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมอารมณ์มันประมาณนี้แต่ว่ามันอย่างว่าแหละถ้าครอบครัวใหญ่ว่ามองไปง่ายๆเลยรถคนละคาสกันอย่าไปเดี๋ยวเนี่ยเอางบมาที่ตั้งเมื่อกี้เพิ่งพูดเป็นแบบไงบอกนี่แหละมีประเทศไทยประเทศเดียวนะคนไทยอย่างเดียวที่มีนิสัยแบบนี้คือมีเงินเท่าไหร่แล้วไปดูว่าเอารถอะไรได้มั่งมันก็เลยทำให้งงอ่ะคือถ้าเรามองเป็นชัดเจนเลยรถคันนี้เป็นรถครอบครัวอยากได้รถประเภทนี้อยากได้รถตู้แบบนี้ก็จบไปที่เอาผ่านอ่ะเดี๋ยวขอหน้าจอบ้างเอสคาร์ดตัวล่างสุด 5.9 ล้านหรือรอนิว CLE ดีครับมันจะเหมือนกันหรือเปล่า
CLE หรือ CLS เอ่ยน่าจะเป็นมั่นใจนะ CLS หรือเปล่าเออน่าจะเป็น CLS หรือเปล่าเพราะ S card พอๆกับ CLS เลยนะใช่ครับเพราะกำลังมาแล้วครับ CLS ใหม่นะฮะแล้วตัว S card อ่ะS card ตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วครับเป็นปลั๊กอินนะฮะราคาลงมาเยอะนะครับโอเคมั้ยก็ลองรอดูก่อนก็ได้ตอนนั้น S card ก็ยังอยู่ไม่เป็นไรครับถ้ามันไม่ชอบก็ค่อยกลับมา S card ก็ได้นะก็รอ COE ก่อนไอ้ CLS ก่อนCLS ใหม่มันเป็นยังไงก็รอดูนิดนึงแล้วกันช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณาสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับแต่ Na 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 na